คาดว่าอีกประมาณ 1-2 เดือนน้ำก็จะขาดในเรื่องของการผลิตประปาบริโภคของพี่น้องนะครับตรงนี้ก็เลยได้การร่วมมือของชาวบ้านสละเครื่องยนต์มานะครับเพื่อสูบน้ำผันน้ำจากหนองทะลอกเพื่อไปเก็บกักน้ำที่ผมนำชาวบ้านสูบไปนะครับเพื่อผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะเพื่ออุปโภคบริโภคที่ผ่านมาสบปัญหาภัยแล้งนะครับฝนน้อยการเก็บกักน้ำไม่เพียงพอนะครับในหนองทะลอกก็จะแห้งนะครับก็มีการเปิดผันน้ำหลายหมู่บ้านนะครับตอนนี้ครับผมทำการผันน้ำติดตั้งเครื่องติดตั้งเครื่องทำการติดตั้งเครื่องผันน้ำ